ินจาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลเกียร์ร็อกกับบัสนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มัดหยุดนะครับแล้วก็เป็นวันสบายสบายวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงน้ำหอมตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้ำหอมที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเป็นน้ำหอมที่ไม่มีขายที่ประเทศไทยเนาะน้ำหอมแบรนด์นี้ชื่อว่าซูโลจิสครับซูโลจิสเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากนะครับสัญชาติแคนาดาแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ใช้สัตว์ชนิดต่างๆนะครับเป็นตัวแทนของกลิ่นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมที่มีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยเนาะแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นนักสะสมน้ำหอมเนี่ยก็จะพรีออเดอร์มาจากต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยที่อยู่บนโต๊ะนี้อยู่กับบัสเนี่ยเป็นน้ำหอมซูโลจิสกลิ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันครับบัสคิดว่ายังไม่มีใครรีวิวนะในประเทศไทยนะเพราะว่าเป็นใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับก็ตอนที่เขาส่งมาเนาะบัตรก็พรีออเดอร์มานะครับตอนที่เขาส่งมาก็จะมีกระดาษแบบนี้ห่อมานะครับแต่เนี้ยบัตรแกะออกแล้วเพราะว่ากระดาษมันค่อนข้างจะยับนิดนึงนะครับมันก็จะมีลายสัตว์ชนิดต่างๆเนาะแล้วก็มีการ์ดนะครับเขียน thank you มานะครับบอกสถานที่ส่งเนี่ยการ์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรามาพูดถึงกลิ่นใหม่5กลิ่นที่บัสจะพูดถึงวันนี้ดีกว่าครับ5กลิ่นเนี้ยต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มจากกลิ่นที่มีความใช้งานยากที่สุดก่อนซูโลจิสเนี่ยเป็นน้ำหอมนิชที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะชอบได้ง่ายๆนะครับมันมีความเฉพาะตัวสูงนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็หลายๆส่วนเหมือนกันที่มันเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นที่เป็นแอนิมอลิกนิดนึงแต่ว่าแอนิมอลิกเนี้ยก็ไม่ได้มาจากสัตว์จริงๆนะครับเขาก็ใช้เป็นกลิ่นสังเคราะห์ส่วนใหญ่ของน้ำหอมในซูโลจิสเนี่ยถ้าพูดถึงกลิ่นแอนิมอลิกเนี่ยเขาก็มักจะใช้ซีเวตนะครับแต่ในนี้มีหลายตัวครับก็วันนี้จะพูดถึงทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นแรกก็คือ Sagus Scallop นะครับกลิ่นที่2คือ Harvest Mouse นะครับกลิ่นที่3คือ Cardinalกลิ่นที่4คือคาวแล้วก็กลิ่นที่5ก็คือค็อกเทลนะครับเป็นกลิ่นที่ใหม่มากนะครับเขาก็ออกกลิ่นใหม่มาอีกกลิ่นนึงแหละแล้วก็เดี๋ยวรอเป็น EP 2แล้วกันเนาะปกติเนี่ยเวลาที่บัสรีวิวน้ำหอมของซูโลจิสเนี่ยก็จะไปแทรกอยู่ในคลิปของรีวิวน้ำหอมอื่นๆต่างๆหรือว่าคลิปที่เป็นไปเที่ยวครับก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเรารวมกลิ่นใหม่แล้วก็รีวิวเป็นเอพิโซดเฉพาะของซูโลจิสเลยนะครับเต็มอิ่มจุใจกับซูโลจิสแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบน้ำหอมนิชนะครับน้ำหอมที่มีความเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงไม่ซ้ำใครในท้องตลาดแน่นอนวันนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมและสำหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมในวันนี้นะครับก็process ก็คือบัสจะเริ่มจากการให้ดูแพ็คเกจนะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ทดลองดมก่อนแล้วบอกกลิ่นก่อนว่าที่ได้กลิ่นคืออะไรนะครับเราจะไม่อ่านโน้ตก่อนนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นที่แท้จริงของน้ำหอมเพราะว่าตอนที่เวลาที่เราเดินอยู่ในถนนทั่วไปนะครับเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยครับเราจะได้กลิ่นแต่เราจะไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มจากการฉีดแล้วก็ดมก่อนนะครับแล้วถึงจะมาบอกโน้ตของกลิ่นนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวที่ใช้งานยากที่สุดในนี้ตัวแรกก็คือตัวนี้ครับ Sagus Scallop นะครับก็อ่ะดมก่อนเลยแซคเคสการลับนะโหคือแค่สเปรย์เดียวพอฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยโอ้โหกลิ่นอึบมากเป็นมวลที่แน่นมากนะครับสกาลับนะครับสกาลับเนี่ยก็คือด้วงปีกแข็งนะครับซึ่งคนสมัยโบราณเนี่ยนำเจ้าด้วงปีกแข็งเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์แทนอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับเพราะฉะนั้นรูปของด้วงปีกแข็งเนี่ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะมันก็จะเป็นรูปที่แบบใส่เหมือนกับชุดของชาวอียิปต์ใส่เหมือนชุดของฟาโรห์หรือใส่เหมือนชุดของคลีโอพัตราอะไรเงี้ยครับคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบที่บัสบอกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้งานยากที่สุดในบรรดา5กลิ่นที่บัสมีนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอลิเฟนต์ใช้งานยากคิดว่าไทรโนซอรัสเล็กหรือว่าไรโนซอรัสหรือว่าซีเวตใช้งานยากแล้วตัวนี้ใช้งานยากกว่าครับเป็นมวลแน่นๆแล้วก็เป็นกลิ่นของยางไม้เป็นหลักเลยครับเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับมีความน่าค้นหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าฉีดในอากาศบ้านเราเนาะอากาศร้อนๆแบบนี้ตัวนี้อาจจะทำให้มึนหัวเวียนหัวได้นะครับเพราะว่ากลิ่นมันมวลแน่นมากนะครับ
เป็นยางไม้เป็นเรซินนะครับแล้วก็เป็นแอมเบอร์ครับท็อปโน้ตนะครับจะมีแอลดีไฮด์ซีเวตเลมอนมิดเดิลโน้ตจะมีโรตัสเรดไวน์แล้วก็พลัมนะครับเบสโน้ตจะมีเมอร์ลับดานัมอินเซนส์แอมเบอร์กาบานัมสไตแลกเบนโซอินนะครับกลิ่นที่มาเต็มๆเลยเนี่ยเป็นกลิ่นยางไม้จริงๆยางไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบในโน้ตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกาบานัมนะครับกาบานัมก็คือยางไม้ยี่หร่าเนาะแล้วก็สไตแลกสไตแลกก็คือไม้ที่เอามาจุดทำกำยานะครับสไตแลกแล้วก็จะมีกลิ่นแอนิมอลิกนิดนึงก็คือเป็นกลิ่นของซีเวตหรือว่าชมดนะครับน้ำหอมประเภทแอนิมอลิกแอมเบอร์คือเป็นกลิ่นที่เป็นแอนิมอลิกชัดมากเป็นแอมเบอร์ที่ชัดมากนะครับคนที่แบบสามารถใช้ได้นะก็คือเป็นผู้ใหญ่ครับมันไม่ใช่น้ำหอมที่แบบว่าล่าเริงสดใสแนวเด็กเนี่ยไม่ใช่เลยเป็นน้ำหอมผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่ที่ต้องการความภูมิฐานต้องการความสงบหรือว่าใส่ไปออกงานพิธีที่หรูหราได้ใส่ไปงานงานเปิดพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยหรือว่ากระทั่งใส่ไปงานศพก็ได้ครับเพราะว่าบันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สุภาพมากเป็นกลิ่นที่ให้ความสงบครับเป็นกลิ่นที่สุภาพมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่เหมาะในการที่แบบใส่ไปทะเลใส่ไปเที่ยวอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับช่วงท้ายๆอ่ะครับคือตัวนี้มีความติดทนอยู่ในช่วง 11-12 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสกินเซนส์ที่ให้ความหวานนิดนึงท้ายตรงก้ามปีนก็คือเป็นกลิ่นของเมอร์นะครับมาตัวต่อไปฮะเนี่ยฮะกลิ่นเนาะของบ้านเนี่ยเป็นแบบ10 ml หมดเลยกลิ่นต่อไปต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบบัดรอมานานมากกับกลิ่นนี้ครับนี่ Harvest Mouse นะครับ Harvest Mouse นะครับหรือว่าหนูเก็บเกี่ยวเอ๊ะเป็นยังไงหนูเก็บเกี่ยวดมครับอันนี้ก็แค่สเปรย์เดียวรู้เรื่องนะครับแพ็คเกจสวยมากอันนี้เป็นขวดขนาด10 ml เนาะถ้าเป็นขวดจริงที่เป็นขนาดใหญ่เลยอ่ะเขาจะมาพร้อมกล่องที่เป็น limited edition นะครับเป็นรูปหนูเก็บเกี่ยวครับเป็น harvest mouse ที่สีน้ำตาลนะครับเรามักจะเจอหนูพวกนี้ในทุ่งบาเล่คือชาวนาหรือเกษตรกรอ่ะจะไม่ชอบหนูพวกนี้ครับเพราะว่ามันทำให้พืชผลทางการเกษตรของเขาเสียหายนะครับแต่ว่าในมุมของเราเนาะเราชอบมากเพราะว่าหนูมีความน่ารักมากอ่ะเป็นหนูน่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นหนูที่ตอนนี้เขาใส่ชุดเนี่ยใส่ชุดแบบเหมือนกับโอแฟชั่นนิดนึงใส่ชุดแบบอัพคันทรีนิดนึงได้กลิ่นเลยคือกลิ่นความหวานแบบวานิลาครับวานิลามาร์ชเมลโล่แนวๆนั้นน่ะเป็นกลิ่นในแนวกัวมองตัวนี้เป็นกัวมองมีท็อปโน้ตเป็นคาโมไมล์ออเรนจ์บลอสซัมแล้วก็โคลฟนะครับมิดเดิลโน้ตมีเบนโซอินนะครับเบนโซอินก็คือเป็นยางไม้ชนิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นเบียร์เฮก็คือฟางนะครับดาวาน่าออโปเน็กซ์ออโปเน็กซ์คือสวีทเมอร์นะครับเบสโน้ตก็จะมีวานิลาเซนเดอร์วูดเปรูบัลซัมก็คือขี้ผึ้งจากยางไม้นะครับแล้วก็จะมีบัลซัมเฟอร์ซีดาแล้วก็โอ๊กมอสนะครับตัวนี้ถ้าจะให้มาจัดกลุ่มเนี่ยตัวนี้เป็นน้ำหอมประเภทแอมเบอร์วานิลานะครับเป็นตัวที่ใช้งานง่ายใช้งานง่ายแต่ว่าไม่ได้ง่ายที่สุดนะในนี้มันจะมีตัวที่ง่ายกว่านี้นะครับแทบจะไม่มีความแอนิมอลิกในนี้เลยครับไม่มีความซีเวตไม่มีความแบบกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสาบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องของกลิ่นแอนิมอลิกเนี่ยคือหายกังวลได้เลยตัวนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับเหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับความติดทนจากที่บัดลองใช้เนี่ยตัวนี้ความติดทนจะอยู่ในช่วง 10-11 ชั่วโมงครับคือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีความหวานนิดนึงคิดว่าความหวานน่าจะมาจากออโปเน็กซ์นะครับออโปเน็กซ์ก็คือเป็นสวีทเมอร์หรือเป็นเมอร์หวานนะครับเมอร์คือยางไม้ที่มันออกหวานๆนิดนึงเมื่อเบนโซอินนะครับไปเจอกับวานิลานะครับก็เลยให้กลิ่นเหมือนกับมาร์ชเมลโล่นะครับคือตัวนี้บัดชอบมากเลยแล้วก็อยากได้เป็นขวดใหญ่ด้วยนะเพราะว่าขวดใหญ่แพ็คเกจมันจะสวยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าคนใส่เนี่ยคนที่แบบฉีดสเปรย์เนี่ยลุคของเขาเนี่ยจะออกเป็นคนขี้เล่นนิดนึงเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ขี้เล่นนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับคือสามารถฉีดวันสบายๆวันไปเที่ยววันไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแบบนี้ครับก็คือมันจะไม่รบกวนคนรอบข้างนะครับและด้วยกลิ่นที่ค่อนข้างจะติดทนน่ะคือเราก็ถ้าเป็นที่เสื้อก็ฉีดสัก3สเปรย์นะครับหรือถ้ากางเกงก็อีก1สเปรย์เป็น4สเปรย์เนี่ยคือทั้งวันอยู่ทั้งวันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยแนะนำถ้าถามมานะตัวนี้บายบายได้นะครับ Harvest Mouse นะครับตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่ใช้งานง่ายที่สุดละที่สุดเลยในบรรดา5กลิ่นนะครับนั่นก็คือคาร์ดินานครับคาร์ดินานเนี่ยเป็นนกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งกลุ่มนกสวยงามเอนเดมิกนะครับคือ New World Endemic หรือว่านกในกลุ่มโลกใหม่ที่ว่ามันสวยงามเนี่ยเนื่องจากว่าคาร์ดินานเนี่ยเป็นนกตัวสีแดงเลยนะครับทั้งตัวแล้วก็จะมีขนนิดนึงบริเวณหัวมันนะครับเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันเลยนะเดี๋ยวมาฉีดกับฝาเลยละกันเพราะตัวนี้คือต
ัวนี้ใช้งานง่ายครับไม่เป็นไรไม่ต้องแบบฉีดลงพัดก็ได้นี่คือแวบแรกเลยนั้นเราจะนึกถึงโคโลนผู้ชายเพราะว่าเป็นกลิ่นแนวซิตรัสที่ให้ความสดชื่นนะครับใช้งานง่ายคือกลิ่นจะเหมือนอะไรเหรอกลิ่นตัวนี้ถ้าเทียบเคียงก็จะเหมือนกับ CK1 หรือเหมือนกับDolce & Gabbana Light Blue นะครับตัวนี้จะเหมือน Dolce & Gabbana Light Blue นี้ Cardinal Note ก็จะมีโน้ตท็อปโน้ตเป็นเบอร์กามอตเลมอนแล้วก็ Green Leaves หรือใบไม้สีเขียวนะครับ Middle Note ก็จะมี Leather หรือว่ากลิ่นหนังนะครับมี Cali Sage แล้วก็มี Rose นะครับ Base Note ก็จะมี Oak Moss Patchouli Vanilla แล้วก็ Musk นะครับถ้าจัดน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมกลุ่ม Citrus Mossy คือตัวนี้อยู่ได้ประมาณ 9-10 ชั่วโมงนะครับโดยไม่ต้องฉีดซ้ำเลยนะกลิ่นเนี่ยจะมีความตีฟุ้งขึ้นมาตลอดอบอวลขึ้นมาตลอดนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่สบายจมูกมากนะครับกลิ่นที่เป็นท็อปโน้ตกับมิดเดิลโน้ตเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับหลังจาก5ชั่วโมงเป็นต้นไปก็จะกลายเป็นสกินเซนส์ซึ่งให้ความมอสซี่ให้ความเวทีเวอร์หน่อยๆคือเหมือนกับมีความเขียวๆนิดนึงนะครับเป็นกลิ่นที่สดชื่นครับเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ใช้งานง่ายมากเหมาะที่จะใส่ไปเที่ยวใส่ไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าผู้หญิงฉีดกลิ่นนี้จะเป็นผู้หญิงเท่นะจะเป็นผู้หญิงเท่ส่วนถ้าผู้ชายฉีดกลิ่นนี้ก็จะดูเป็นผู้ชายมีเสน่ห์ขี้เล่นประมาณนี้ครับคาร์ดินาลเนี่ยนะครับกลิ่นก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับกลิ่นแรกไปจนถึงกลิ่นสุดท้ายนะครับตัวนี้ป้าชอบสกินเซนต์มากๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบตัวนี้บายๆได้เลยคือใช้งานง่ายมากนะครับต่อให้คุณผู้หญิงซื้อแล้วไม่ใช้อ่ะก็ส่งต่อให้คุณผู้ชายได้เลยส่งต่อให้แฟนได้เลยคือกลิ่นนี้คือใช้งานง่ายนะครับคาร์ดินาลใช้งานง่ายมากอยู่นะกลิ่นต่อไปก็คือข่าวหรือว่าวัวนะครับเรานึกถึงนมเรานึกถึงหญ้าทุ่งหญ้าอาจจะต้องสองสเปรย์กลิ่นนี้ก็บายบายได้เลยครับอันแล้วก็เป็นกลิ่นที่สบายจมูกกลิ่นแรกที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เตะจมูกมาเลยเนี่ยคือแอปเปิลเขียวประเภทแบบแกรนนี่แอปเปิลอะไรเงี้ยครับแอปเปิลเขียวแล้วก็มีกลิ่นนมนะครับก็ถ้าให้มาจัดประเภทของน้ำหอมตัวนี้นะครับคาวเนี่ยก็คือเป็นแลคโตนิกฟรุตตี้นะครับแลคโตนิกคือเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นนมนะครับแล้วก็ฟรุตตี้ก็คือให้กลิ่นแอปเปิลเขียวนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะบันไม่คิดว่าคาวจะเป็นกลิ่นแบบเนี้ยคาวเนี่ยโน้ตท็อปโน้ตก็จะเป็นเซจนะครับแล้วก็แอปเปิลเขียวมิดเดิลโน้ตจะเป็นมิลค์เฮลิโอโทปแล้วก็ไวโอเลตนะครับเฮลิโอโทปเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ให้ความพาวเดอรี่ดอกจะออกสีม่วงๆขาวๆนะครับแล้วก็เบสโน้ตก็จะมีลิลลี่ออฟเดอะวาเล่มีจัสมินเวทีเวอร์มัสเบนโซอินแล้วก็แอมเบอร์นะครับก็ตัวนี้แบบที่บัสบอกว่าเป็นแลคโทนิกฟุตตี้นะแต่ว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับหลังจากแอปเปิลเขียวไปเนี่ยกลิ่นที่ให้ความสดชื่นอย่างต่อเนื่องก็คือเป็นเซจแต่ว่าเอกลักษณ์ของตัวนี้ก็คือให้ความแลคโตนิกคือให้ความนมซึ่งยังไม่มีตัวไหนในท้องตลาดที่เบสโน้ตออกมาแล้วเป็นกลิ่นนมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากบายบายได้เลยนะครับคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีแต่การกระจายตัวของมันเนี่ยจะอยู่ในช่วงแบบประมาณนี้เนี่ยอ้าแขนออกไปประมาณนี้ครับกลิ่นก็จะกระจายตัวอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ไม่รบกวนคนรอบข้างเป็นกลิ่นที่ดมแล้วสบายจมูกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้บัดแนะนำเลยนะครับคาวจากซูโลจิสครับมาถึงตัวสุดท้ายในเซตนี้นะครับก็คือตัวที่หลายๆคนอาจจะรอเนาะก็คือคอคาเทลตัวนี้คอคาเทลก็คือนกกระแต้วใช่ไหมเป็นนกเลี้ยงที่เนี่ยก็คือตามภาพอ่ะเขาใส่ชุดแบบน่ารักมากนะครับใส่ชุดเป็นวินเทจนิดนึงน่ารักมากแล้วก็เป็นนกตัวสีเหลืองๆนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจสำหรับขวดใหญ่ก็จะเป็นกล่องสีเหลืองแล้วขวดก็จะมีคาดสีเหลืองอะไรแบบนี้ครับสวยนะครับน่าเก็บสะสมเลยนะครับแต่กลิ่นนี้เนี่ยบัสยังไม่แนะนำให้บายบายเท่าไหร่นะแม้ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดใสนะฝาเลยแล้วกันเดี๋ยวขออีกฟึดมันให้ความรู้สึกเป็นนกอ่ะเพราะมันมีกลิ่นเหมือนอาหารนกอ่ะสำหรับบ้านนะตัวเนี้ยกลิ่นมันให้ความสดชื่นสบายจมูกครับแล้วก็มีกลิ่นเหมือนอาหารนกอ่ะเคยได้กลิ่นอาหารนกใช่ไหมฮะอาหารนกที่เป็นเม็ดๆแล้วก็เป็นเหมือนกับมีกรานูล่าหรือว่ามีวีดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแนวๆนั้นเลยครับเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายครับแต่แบบที่บัสบอกว่าบัสไม่แนะนำให้บายๆนะเพราะว่า
บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นในแนวแอนิมอลิกในนี้เพราะว่าต้องบอกมีแอนิมอลิกอยู่นิดนึงค็อกเทลนะครับโน้ตของมันท็อปโน้ตก็จะมีรูบาร์บนะครับมีราสเบอร์รี่แล้วก็แชมเปญมิดเดิลโน้ตมีมิโมซ่าแคชเมรันพาวเดอรี่โน้ตนะครับเบสโน้ตมีวานิลามัสก์แกรกวูดแล้วก็พัชชูลี่นะครับจัดเป็นน้ำหอมประเภทฟรุตตี้พาวเดอรี่ครับความพาวเดอรี่ของมันเนี่ยจะปรากฏเมื่อผ่านไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเป็นพาวเดอรี่ละคือตัวนี้คุณผู้หญิงอาจจะชอบครับกลิ่นจะเหมือนกับการใช้แป้งแบบแป้งเกลแรงอะแป้งทาหน้าหรือว่าแป้งที่เป็นแบบฟินิชชิ่งพาวเดอร์อะไรเงี้ยครับกลิ่นในแนวนั้นนะครับเมื่อกี้ที่อ่านโน้ตอะมันไม่มีความแอนิมอลิกในนี้เนาะแต่ว่าตอนฉีดจริงๆอะบัดจับความแอนิมอลิกได้เป็นแอนิมอลิกที่เหมือนซีเวทด้วยนะครับแต่ไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากให้ความกระจายตัวดีติดทน 9-10 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลุคของคนใส่ก็จะเป็นแนวแบบสดใสร่าเริงเรียบร้อยอยู่ในตัวเพราะว่ามันมีความพาวเดอรี่ที่แบบเวลาที่ออกสังคมอ่ะก็จะเป็นคนแบบสนุกสนานร่าเริงอะไรเงี้ยครับแต่พอกลับมาบ้านเนี่ยโอ้โหห้องแบบเรียบร้อยเชียมีพับผ้ามีการจัดรองเท้ามีการเก็บกวาดห้องอะไรเงี้ยครับคือจะให้ลุคในแนวนั้นนะครับจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้นะเพราะตัวนี้ยูนิเซ็กเลยนะครับถ้าเป็นผู้ชายใส่อ่ะจะเป็นผู้ชายในแนวแบบอบอุ่นใจดีดูเป็นคนดีขึ้นมาเลยอ่ะประมาณนั้นใครที่ยังไม่เคยใช้น้ำหอมซูลาจิสมาก่อนแล้วต้องการจะทดลองอ่ะมาก็แนะนำว่าอาจจะซื้อเป็นแบบ10 ml แบบนี้ครับเซตนึงก็จะได้5ขวดแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอากลิ่นไหนนะครับลองอ่านโน้ตดูครับแต่ต้องบอกว่าโน้ตมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆอ่ะโน้ตมันเป็นแค่ตัวที่เหมือนบอกเราในเบื้องต้นว่ากลิ่นมันจะออกแนวนี้นะเฉยๆนะครับหลายๆตัวต้องบอกว่าผิดคาดมากคลิกล็อกมากนะครับส่วนอีก2กลิ่นที่บัสจะเพิ่มเติมให้วันนี้เนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่พลิกล็อกเลยก็คือไฮแลกแล้วก็คัวล่านะครับไฮแลกแล้วก็คัวล่านะครับคัวล่าเนี่ยคือหมีคัวล่าแหละแบบเนี้ยคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะครับบัสก็เลยเลือกกลิ่นนี้มารีวิวเพิ่มเติมให้โดยที่กลิ่นนี้บัสยังไม่เคยรีวิวในคลิปไหนมาก่อนนะแต่ก็ได้เคยลองใช้แล้วเดี๋ยวบัสฉีดเข้ากับตัวเปเปอร์นี้ไปเลยนะครับโอเคคัวล่านะครับคัวล่าเนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายคือปั๊ดไม่คิดว่ามันจะใช้งานง่ายอ่ะถ้าเกิดใครเคยเห็นหมีคัวล่าในสารคดี Discovery Channel อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้ว่ามันเป็นหมีที่ขี้เกียจอ่ะแต่ปั๊ดเลยคิดว่ากลิ่นนี้น่าจะมีความแอนิมอลิกสูงแต่ปรากฏว่าพอฉีดออกมาแล้วไม่เลยนะครับไม่เลยกลิ่นแบบโซปี้มากๆกลิ่นก็จะมีท็อปโน้ตเป็นยูคาลิปตัสนะครับเป็นไพทรีฮันนี่ซิตรัสแล้วก็มิโมซ่านะครับมิดเดิลโน้ตจะมีแบล็กทีมีสไปซ์มีอินเซนส์เวทิเวอร์แล้วก็ใส่ดอกไม้มาชนิดนึงคือเจอร์เนียมนะครับส่วนเบสโน้ตตัวนี้จะมีมัสมีโอ๊กมอสแอมเบอร์เซนเตอร์วูดแล้วก็วานิลานะครับที่ประจับได้ในเนี้ยที่มีความสดชื่นมีความโซปี้นะครับก็คือเวทิเวอร์ยูคาลิปตัสนะครับเป็นกลิ่นใช้งานง่ายตัวนี้พลิกล็อกอะผิดคาดจริงๆเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายนะครับนี่คือคัวล่าจากซูลจิสครับคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่อยากลองน้ำหอมที่เป็นเซตแบบปริมาณเยอะๆแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามันก็ราคาค่อนข้างสูงเนาะก็ซื้อเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับหลอดเล็กๆแบบนี้ครับหลอดเล็กๆแบบนี้ก็จะ2 ml เนี่ย2 ml แบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะมีคำบรรยายให้แล้วก็จะมีโน้ตนะครับแล้วก็ทดลองดูถ้าตัวไหนเราชอบเราก็ไปซื้อขนาดใหญ่นะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับอันนี้สุดท้ายจริงๆนะคือตัวนี้ครับ Hyrax นะครับ Hyrax เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนึงคือขนาดลำตัวมันจะประมาณ 40-50 ซมแค่นั้นเองนะครับที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่ช่วงโลกดึกดำบรรพ์ครับเป็นสัตว์โบราณง่ายๆก็พบอยู่ในที่เดียวเลยในโลกนี้ก็คือในทวีปแอฟริกานะครับถึงแม้ว่าจะมีการนำไปแสดงในสวนสัตว์ต่างๆนะครับแต่ว่าถิ่นกำเนิดมันจริงๆอยู่ที่ทวีปแอฟริกานี่คือข้างในที่เป็นดีเทลของมันนะครับมีรูปภาพมีบอกโน้ตอะไรเรียบร้อยเลยนะครับคือตัวนี้กลิ่นแรกกับกลิ่นสุดท้ายจะแตกต่างกันครับมีความพัฒนาไปในมิติที่ดีอ่ะคือกลิ่นแรกเลยเนี่ยให้ความเป็นแอนิมอลิกมากๆครับใช้งานยากแต่ว่าก็ยังใช้งานง่ายกว่าแซกเกสการับเมื่อกี้นะคือดมทีแรกบัดยีอ่ะแบบว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่วันนั้นมีโอกาสได้ลองฉีดไปนะครับพอ
พอฉีดไปทำงานเนี่ยคนเพื่อนร่วมงานก็จะทักว่าเออกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นแปลกเออหอมหอมดีนะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเวลาที่ผ่านเวลาไปสัก3หรือ4ชั่วโมงเนี่ยความแอนิมอลิกมันหายไปมันก็จะเหลือกลิ่นที่เป็นแนวแบบวูดดี้เป็นยางไม้แนวนั้นนะครับเดี๋ยวบัสอ่านโน้ตของมันนะครับไฮแล็กซ์เนี่ยท็อปโน้ตก็จะมีซาฟฟรอนเอรมี่ก็คือยางไม้นะครับพิงค์เปเปอร์แล้วก็มีเตอร์กิชโรสนะครับมิดเดิลโน้ตมีไฮแล็กซ์วิสกี้สไตแล็กไฮยาซินก็คือดอกไม้ชนิดหนึ่งสีม่วงๆเริ่มใหม่เลยไฮยาซินจริงๆมีหลายสีนะครับใครอยากดมไฮยาซินไปดมได้ที่ปากคลองตลาดนะเบสโน้ตมีคาสโตเรียมซีเวตพัชชูรีแล้วก็ตองกาบีนครับมาคิดว่ากลิ่นที่เป็นสกินเซนต์นะและให้ความหวานก็น่าจะมาจากตองกาบีนนะครับส่วนเมื่อกี้คาสโตเรียมเนี่ยคาสโตเรียมเนี่ยเป็นกลิ่นที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาถ้าเป็นจริงๆเลยนะคาสโตเรียมเนี่ยมันจะได้มาจากต่อมภายในร่างกายของตัวบีเวอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะให้ความแอนิมอลิกสูงแตกต่างจากกลิ่นอื่นๆเลยนะครับแต่แบบที่บัสบอกแหละว่าตัวนี้พอมันเป็นสกินเซนแล้วมันหอมเพราะว่ามันไปจบที่ตองกาบีนไงมันก็เลยให้ความแบบนุ่มนวลละมุนและความแอนิมอลิกมันก็จะหายไปติดทนอยู่ได้ประมาณ 9-10 ชั่วโมงครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะพูดจริงๆ 9-10 ชั่วโมงจริงๆอยู่ได้นานมากคือเช้ามาเนี่ยฉีด5สเปรย์ครับอาจจะเป็นที่ตัว2สเปรย์แล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่อีกสัก3สเปรย์เป็น5สเปรย์เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันนะครับฉีด 8:00 นก็อยู่ได้ถึง 20:00 นเลยนะครับตัวนี้ที่บัสบอกว่าพลิกล็อกเพราะว่ากลิ่นสุดท้ายมันดีอะกลิ่นสุดท้ายมันดีโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้ำหอมซูโลจิสในบ็อกเซต5กลิ่นแล้วก็เพิ่มเติมอีก2กลิ่นเป็นทั้งหมด7กลิ่นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บัสด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับสำหรับแฟนๆของซูโลจิสนะครับบัสต้องเอาเอพิโซด2มาให้ชมกันแน่ๆแต่ว่าอาจจะรอสักพักนึงนะเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำหอมใหม่ของซูโลจิสที่ออกมามีแค่ไทเกอร์ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวรอให้มีตัวอื่นออกมาอีกนะครับบัสก็จะนำมารีวิวอีกนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามก็อินบ็อกซ์ถามเข้ามาได้เลยคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะครับร้อนแบบสุดๆเลยนะครับยังไงทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ